ูโร2024รอบตัดเชือกสเปนฟัดฝรั่งเศสเช็คความพร้อมและช่องถ่ายทอดสดที่นี่กีฬาวันที่9กรกฎาคม2567 19:12 นยูโร2024ประจำค่ำคืนยันที่วันที่9กรกฎาคมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสเปนพบกับฝรั่งเศสส่วนความพร้อมเป็นอย่างไรถ่ายทอดสดช่องไหนไปเช็คพร้อมกันที่นี่ยูโร2024ประจำวันที่9กรกฎาคมรอบรองชนะเลิศซึ่งมีเตะ1คู่เวลา2:00 นเข้าสู่เช้าวันที่10กรกฎาคมตามเวลาไทยกระทิงดุสเปนเจอกับตราไก่ฝรั่งเศสที่สนามมิวนิกฟุตบอลอารีนาอันลีอันส์อารีนาเมืองมิวนิกถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาสเปนเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้แชมป์กลุ่ม B ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะทั้งหมดเก็บไป9คะแนนเต็มจากการชนะโครเอเชีย 3-0 ชนะอิตาลี 1-0ชนะแอลเบเนีย 1-0 รอบ16ทีมสุดท้ายชนะจอร์เจีย 4-1 และรอบก่อนรองชนะเลิศเสมอเยอรมนี 1-1 หลังต่อเวลาชนะ 2-1 ส่วนฝรั่งเศสเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้รองแชมป์กลุ่ม D ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะออสเตรีย 1-0เสมอเนเธอร์แลนด์ 0-0 เสมอโปแลนด์ 1-1 รอบ16ทีมสุดท้ายชนะเบลเยียม 1-0 และรอบก่อนรองชนะเลิศเสมอโปรตุเกส 0-0 หลังต่อเวลาเสมอ 0-0 ชนะจุดโทษ 5-3 คู่นี้เคยเจอกันมา36ครั้งสเปนชนะ16นัดเสมอกัน7นัดฝรั่งเศสชนะ13นัดหนล่าสุดพบกันในยูฟ่าเนชั่นลีก 2020-21 รอบชิงแชมป์นัดชิงชนะเลิศซึ่งเตะกันที่เมืองมิลานของอิตาลีฝรั่งเศสชนะ 2-1 ความพร้อมนัดนี้สเปนต้องขาดเปดรี่บาดเจ็บโรแบงเลนอกมองดานี่กาบาฮาติดโทษแบนด้านฝรั่งเศสไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนมีเพียงต้องรอดูความฟิตของแฟร์กลองเมนดีเกมนี้สเปนคงวางหมาก 4-2-3-1 อูไนซิมอนเฮซุสนาบาสนาโชเฟนันเดสอายเมริกลาปอกมาร์กูกูเรยาฟาเบียนรุยโรตรีลามินยามานดานี่โอโมนิโกวินเลียมอัลบาโรมูราต้าขณะที่ฝรั่งเศสน่าจะใช้แผน 4-3-1-2 ไมเมนยองชูสคุนเดวินเลียมซาลิบ้าดาโยอูปาเมกาโนเทโอแอกนองเดสเอนโกโลกองเต้ออเรเลียงชูอาเมนีอาเดรียงราบิโออองตวนกรีสมันรองด้าโคโลมูอานีคิลิยันเอ็มบัปเป้ฝ่ายค้านดักคอนายกรัฐมนตรีอย่าหนีตอบกระทู้สดพฤหัสนี้ส่งสิริกัญญาบี้เศรษฐากรมเศรษฐกิจการเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 12:58 นสิริกัญญาถามกระทู้สดเศรษฐกิจยิงตรงเศรษฐาปกรณ์วุฒิลั่นนายกรัฐมนตรีต้องมาตอบเท่านั้นเพราะแจ้งล่วงหน้าอย่าคิดว่าฝ่ายค้านหลอกด่าถือเป็นโอกาสดีได้ชี้แจงประชาชนเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ว่าวันที่10กรกฎาคมนี้จะพิจารณากฎหมายยกเลิกคำสั่งคสช.เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้และร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งร่างเกี่ยวกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปกรณ์วุฒิกล่าวถึงการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาในวันที่11กรกฎาคมว่าตนได้แจ้งไปยังวิปรัฐบาลแล้วตั้งแต่เย็นวันที่8กรกฎาคมว่าจะให้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลถามตรงไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเท่านั้นโดยถามเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้นายกรัฐมนตรีอาจจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังมาตอบแทนได้เพราะเข้าใจว่าจะถามเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแต่จริงๆแล้วมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่มีแค่นั้นเรายืนยันว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่มาตอบทั้งนี้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาปากท้องของประชาชนแต่จะพูดเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นค่าไฟก็จะเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงพลังงานและมาตรการอีกหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงจำเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีมาตอบเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นหัวโต๊ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเล็กที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่านายกรัฐมนตรีก็เพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะหนีถ้าว่างก็จะมาและครั้งนี้ท่านรู้อยู่แล้วว่าทุกวันพฤหัสบดีช่วงเช้าจะเป็นกระทู้ถามสดที่คณะรัฐมนตรีต้องมาสแตนบายแต่จริงๆแล้วไม่ต้องสแตนบายด้วยซ้ำเพราะฝ่ายค้านแจ้งไปอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ยนวันจันทร์แล้วดังนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีน่าจะเคลียร์ภารกิจมาตอบกระทู้ได้จึงต้องดูว่านายกรัฐมนตรีจะทำอย่างที่สัญญาไว้หรือไม่และหากสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรียังไม่มาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านอีกก็ต้องตั้งคำถามว่าท่านจะหลีกเลี่ยงและยื้อการตรวจสอบไปเรื่อยๆหรือไม่และตนไม่แน่ใจว่าการพิจารณาพ.ร.บ.งบกลางปีนายกรัฐมนตรีจะส่งใครมาเป็นผู้ชี้แจงในสภาคาดว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเช่นเดิมจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบเพราะคิดว่าเป็นเวทีที่สำคัญและเป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะสื่อสารกับประชาชนได้ผ่านการถามคำถามจากส.ส.ซึ่งนายกรัฐมนตรีสามารถสะท้อนกลับมาได้ว่าคณะรัฐมนตรีกำลังทำอะไรอยู่นี่เป็นโอกาสที่ดีอย่าคิดว่าเป็นเวทีที่ฝ่ายค้านจะมาฉวยโอกาสหลอกด่าผมคิดว่าถ้านายกรัฐมนตรีทำงานอยู่ตลอดเวลาก็มาชี้แจงได้อยู่แล้วว่าทำอะไรไว้บ้างเพราะมีหลายเรื่องที่ฝ่ายค้านอยากรู้จริงๆไม่ใช่จะหลอกด่าเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าในคณะรัฐมนตรีทำอะไรกันบ้างนายปกรณ์วุฒิกล่าวนายปกรณ์วุฒิกล่าวถึงการเพิ่มวันประชุมสภาว่ามีการเพิ่มวันประชุมมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาในกรณีที่มียติข้างค้างอยู่จำนวนมากจึงไม่เข้าใจว่าประธานวิปรัฐบาลไปฟังอันไหนมาถึงบอกว่าฝ่ายค้านจะเพิ่มวันประชุมเป็นพุธพฤหัสบดีศุกร์ทั้งที่การเพิ่มวันศุกร์เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นการประชุมในสมัยนี้ตนก็เสนอแล้วโดยพูดคุยกับวิปรัฐบาลอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มียัตติรวมถึงรายงานของคณะกรรมการค้างอยู่จำนวนมากจึงคิดว่าอย่างน้อยมีการประชุมเพิ่มหนึ่งครั้งภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าก็ได้เพื่อให้สสางวาระที่ค้างอยู่ให้เดินต่อไปได้ตนเสนออย่างนี้แต่อาจจะไม่ใช่ข้อเสนอที่ต้องทำทันทีแต่อาจเป็นทางออกก็ได้ถ้าเราประชุมสัปดาห์ละ 3-4 วันแต่ประชุมแค่3สัปดาห์ต่อ1เดือนกลายเป็นเดือนละ12วันจากเดิมแค่8วันซึ่งจะทำให้สภาได้ประชุมเยอะกว่าเดิมและส.ส.มีเวลาลงพื้นที่ยาวนานกว่าเดิมทั้งนี้การลงพื้นที่ก็สำคัญแต่ลงพื้นที่อย่างเดียวไม่ได้นำมาพูดคุยหรือใช้กลไกต่างๆในสภาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนปัญหาเหล่านั้นก็ไม่ถูกแก้ไขดังนั้นต้องจัดสรรให้ดีไม่ใช่ว่าเพิ่มเวลาประชุมไม่ได้เลยหรือเพิ่มมากจนเกินไป
ประธานพาราหวังทีมโรบินฮูดสร้างเซอร์ไพรส์ในพาราลิมปิกเกมกีฬาวันที่9กรกฎาคม2567 14:17 น.รอธรนยนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬายิงธนูพาราไทยที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่กำลังเก็บตัวเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายน2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรอธรนยนพพิรมภักดีเผยว่าสำหรับยิงธนูเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ประสบความสำเร็จเคยคว้า1เหรียญเงินจากพาราลิมปิก2016ที่ริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลจากอ๋องหันฤชัยเนตรสิริซึ่งหลังจากได้โควต้าพาราลิมปิกเกมตั้งแต่ปีที่แล้วในแมตช์ชิงแชมป์โลกนักกีฬาก็เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการที่ดีโดยเฉพาะคมสารสิงห์พิรมในประเภทคันธนูทดกำลังที่ฟอร์มดีวันดีคืนและอาจสร้างเซอร์ไพรส์จากพาราลิมปิกครั้งนี้ขณะที่โรบินอ๋องหันฤชัยเนตรสิริในวัย44ปีเผยว่าการตกรอบแรกในพาราลิมปิกเกมครั้งที่แล้วที่โตเกียวถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตและอยากกลับไปแก้ไขให้ได้อีกครั้งในพาราลิมปิกสมัยที่3ของตัวเองที่ปารีสมุ่งมั่นจะคว้าเหรียญรางวัลให้ได้แม้ว่าอายุที่มากขึ้นอาจเป็นอุปสรรคและมองว่านักกีฬารุ่นน้องอย่างคมสันฟอร์มนิ่งขึ้นเรื่อยๆและมีลุ้นลึกๆในการลุ้นเหรียญเช่นกันทัพโรบินฮูดพาราไทยคว้าโควต้าไปพาราลิมปิกเกมทั้งสิ้น3คนคืออ๋องหันฤชัยเนตรสิริและหนูนาภัทรพรปัตตะแววจากประเภทธนูโค้งกลับและคมสันสิงห์พิรมจากประเภทคันธนูทดกำลังซึ่งการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายน2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส